ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ใจเมตตารักลูกหลานดุจชีวาพระเมตตาปกป้องไทยท่านคุ้มครองประชาชนทั่วทุกคนแม้ห่างไกลทรงก้าวย่างทรงก้าวไปเอาใจใส่ปวงประชาขอพี่น้องจงพร้อมพรักเฝ้าจงรักพักดีมารวมพลังพี่น้องข้าดวงชีวามอบพ่อไทยอย่าทำผิดอย่าคิดชั่วอย่าเมามัวหลงผิดไปเดินตามทางพ่อสร้างไว้พี่น้องไทยอยู่ร่มเย็นเดี๋ยวครับครับก็เมื่อกี้ก็เป็นเพลงก็เห็นดีนะครับก็แต่งครับเรียกว่าเชิญร้องนองนะครับแต่งให้พ่อหลวงของเรานะครับก็ขอกราบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์มาโดยตลอดนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศรายการนี้ก็เกิดจากพี่ต่อนะฮะผู้เรียนการช่อง8ทีวีผู้แรกของเรานะฮะที่มอบหมายให้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ02-942-3319
ก็พ่อแม่พี่น้องก็ต้องมุ่งรักสามัคคีกันนะฮะก็ถ้าเรารักสามัคคีกันนะครับมันจะเป็นไฟไฟใดก็ตามนะฮะบ้านเมืองก็จะเจริญก้าวหน้านะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยสมัยใดนะสมัยโบราณสมัยโบราณก็บ้านเมืองไหนที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะต้องถูกบ้านเมืองอื่นช่วงชิงเราไปเป็นทาสนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นทาสนะครับเราอยากเป็นไทยเราก็ต้องรักบ้านเมืองไทยนะฮะแล้วก็เราก็ต้องมีความเคารพต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรานะฮะเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยนะฮะท่านก็ปกปักรักษาประเทศมาเป็นตั้งแต่มันช่วงมันพระบุรุษแล้วนะฮะสมัยก่อนท่านออกนำรบเลยนะฮะท่านไม่ได้สมัยก่อนนี่ออกรบท่านนำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกนำรบมันไม่กลัวอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเคารพสถาบันชาติศาสนาไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะเป็นจะชอบแบบไหนก็ตามนะฮะก็ขอให้รักกันไว้ถ้าเรารักกันบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนรักกันไม่เคยจะเจริญแน่นะฮะเราก็ตอบแทนช่วยลูกหลานนะฮะจะเรียนรอยตามท่านก็อยากให้ลูกหลานรักกันครับนะฮะวันนี้ก็วันอื่นผมก็ขอกราบขอบคุณบริษัทผลิตไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมเนี่ยสี่ชนิดเนี่ยนะฮะพอได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยบูชาทั่วประเทศไทยปีชนีนี้ก็มีประมาณ1,200สาขานะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็บูชากันทั่วประเทศเลยนะครับเป็นเวลา8ปีแล้วนะฮะคล้องแชมป์มา8ปีแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถบูชาได้ที่ทำการปีชนีทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะเรียนท้าวคุณภาพนี้ผมปลุกเสกเดียวทุกชนิดเลยรัตนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะรุ่นบนของท่านทุกพระองค์ทุกเศษ100บาททุกชนิดนะฮะก็จะมีเหรียญนะจริงๆมีถึง4รุ่นด้วยกันทำให้มูลนิธิรุ่นหนึ่งเหรียญลงไปชีนี่3รุ่นเมื่อกี้รุ่น1เหรียญรุ่น2สีทองสีเหลืองนะฮะรุ่น3ก็จะเป็นรุ่นไข่นะฮะอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นไข่เหมือนกันทำให้มูลนิธิแล้วก็พยันนี่พยันมหาเศรษฐีพยันครับอุมาพันธ์นะฮะตะเพียนดูดซับนะครับตัวเล็กๆจิ๋วๆอยู่ข้างในนะฮะภาษาชนิดจดลิขสิทธิ์นะฮะอีกชนิดหนึ่งจดเครื่องหมายการค้าก็คือทุกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็บูชากันทั่วประเทศนะมีประสบการณ์มา8ปีเต็มแล้วนะฮะ8ปีแล้วเข้าไปดูนะฮะ www อาจารย์เอตาทิพย์ .com พระคุณพันธ์เนี่ยเป็นเทพแห่งหวยในตำนานเลยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเองหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ชัดเจนเลยนะฮะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหนังสือสนทนาต่อปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93เขาบอกเทวดาชื่อคุณพันธ์ให้หวยเก่งนะฮะก็เข้าไปดูได้ที่มีตำนานนะฮะผมได้สร้างเขาเรียกได้รับพระเมตตาจากร้านนาลายพักนะฮะตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยนะฮะท่านปั้นท้าวปั้นท้าวปั้นเนี่ยตามสเปคของผมที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมมาเนี่ยนะครับองค์เนี้ยเป็นองค์ใหญ่เลยสร้างมา3องค์ในโลกนี้เพิ่งสร้างมา3องค์จนลิขสิทธิ์แล้วเถิดนะฮะอยู่ที่โคราชเมืองมหาเศรษฐี1องค์ตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่ผมกับพ่อแม่พี่น้องที่ไปเจอกันนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยที่โรคเวรโรคกรรมเนี่ยกรรมการเป็นเรื่องทั้งหลายเนี่ยหรือโรคที่เกี่ยวกับโรคปัจจุบันเนี่ยนะฮะผมก็จะรับเมตตาจากเจนน้อยจากทูบเจนเป้านะฮะที่ประมาณไร่หนึ่งนะฮะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะฮะผมก็ไปช่วยกันกับคณะจันเอกตาทิพย์นะฮะผมก็จะไปทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะและเป็นพิธีล้างกรรมให้
างที่7นี้แล้ววันที่19วันที่20 2วันนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกบินมาหรือเดินทางมาได้เลยที่ตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเราจะขึ้นบิลบอร์ดไปเลยว่าเมืองมหาเศรษฐีนะฮะมีโรงทานฟรีนะฮะรักษาโรคฟรีนะฮะไม่ได้คิดตังค์หัวจะเต็มเลยนะฮะหมดที่หมดสินเยอะและอันนี้ก็เป็นเสื้อยันนะฮะที่ผมได้ผูกเสกไว้ด้วยเราจะมีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะต้องการสร้างโรงพยาบาลแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะที่ไม่ต้องเสียค่ารักษาโรคเลยคือรักษาฟรีนะฮะไม่ต้องพ่อแม่พี่น้องมาโรงพยาบาลเนี่ยแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะฮะแล้วพ่อแม่พี่น้องสามารถบินกันมาได้ทั่วโลกเราจะต้อนรับทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะครับได้รับความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสุขนะฮะผู้อำนวยการกองสัญญกรรมเลยท่านจะมาช่วยด้วยแล้วก็หมอสานะฮะแต่ท่านจะมาช่วยเนี่ยครั้งที่เจ็ดแล้วนะ19-20พฤศจิกายนนี้หลังลอยกระทงพบกันนะฮะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็เริ่มตั้งแต่10 โมงค่ะนะฮะ10 โมงครับก็ไปกันได้หรือถ้าไปไม่ถูกก็โทรเข้ามาสอบถามง่ายโรงพยาบาลอำเภอเมืองเลยถ้าเรารู้จักโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเนี่ยตรงข้ามเดิน239ถึงเลยนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณนะฮะท่านผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์โลกสยามคือความสัมพันธ์ของตำรวจนะฮะท่านก็ได้ลงผลงานนะฮะอันนี้เพิ่งออกมาที่13 ตุลา 59นะฮะอันนี้จะแจกท่านบอกว่าแจกโรงพักนะฮะทุกโรงพักเลยโรงพักละ3 เล่มนะฮะของเป็นหนังสือวารสารของตำรวจไม่มีขายนะฮะไม่มีขายนะฮะแจกอย่างเดียวนะฮะแจกเพื่อนพี่น้องตำรวจทั่วประเทศมีประเด็นนะฮะที่เห็นนะฮะมีผลงานของผมที่ได้ไปทำพิธีตั้งศาลครอบครูที่กระทรวงกลาโหมนะฮะแล้วก็เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องรักกันเสื้อแดงเสื้อเหลืองรักกันนะฮะสามัคคีกันนะฮะแล้วเขาพระวิหารเนี่ยฝั่งขวาเขาพระวิหารนี่ที่เราจะเสียพื้นที่สลักมาไล่เลยนะฮะก็จะทำตั้งเพื่อโครงการทหารพานเลยท่านที่นักอุทุมพรเกียรติผมก็ไปตั้งศาลมาแล้วก็ขอบุญพี่พี่ทหารทั้งค่ายเลยก็ได้รับความเมตตาจากท่านพันเอกสมภพคารเวศนะฮะมาเจอท่านพอดีที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ที่โคราชนะฮะท่านบอกว่าที่ผมไปทำให้เนี่ยสงบแล้วก็แม่พี่น้องไทยก็แม่พี่น้องกัมพูชารักกันดีเลยนะฮะไม่เสียพื้นที่อะไรแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการพันตำรวจโทนะฮะโควิดนาจุธานะฮะท่านเจ้าของหนังสือพิมพ์โลกสยามชุมชนสัมพันธ์ของตำรวจนะฮะท่านได้ลงประวัติงานของผมและคณะนะฮะจริงๆเป็นผลงานของผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านประสานงานนะฮะเดี๋ยวเล่นหน้านะฮะอันนี้แจกพ่อแม่พี่น้องตำรวจเล่นหน้าเนี่ยจะแจกพ่อแม่พี่น้องทหารทั้ง5 เหล่าทัพเลยจะเป็นประมาณ10 แผ่นนะฮะจะมีผลงานผมที่ตั้งศาลตามค่ายทหารเนี่ยรู้สึก9 ค่ายหรือ 10 ค่ายแล้วนะฮะตั้งตั้งแต่จนพวกปัตตานีนะนะฮะแล้วก็ค่ายทหารเรียงลำดับไปเลยนะฮะเป็นน่าจะเกือบ10 ค่ายแล้วมั้งนะฮะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นผู้ประสานงานลงไว้นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณคณะอาจารย์เกียรติทิพย์ด้วยนะฮะและผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนนะฮ
การวางฮวงจุ้ยประเทศไทยขึ้นมานะเมืองมหาเศรษฐีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพ่อแม่พี่น้องฟรีนะการตั้งศาลที่ค่ายทหารต่างๆก็ไปตั้งให้ฟรีและนำวัตถุมงคลของผมไปให้ฟรีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจนะครับแล้วเราก็จะมีการแผนงานการตั้งค่ายต่างๆขึ้นมาอีกแล้วอาจจะลงไปที่ยะลาเพื่อเพราะโดนยิงกันมากนะฮะเราก็จะไปตั้งศาลแล้วก็สั่งยันให้พ่อแม่พี่น้องทหารนะฮะแล้วก็ไปมอบวัตถุมงคลให้แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะประสานงานนะครับก็ขอขอบคุณนะเล่มหน้าก็จะแจกเนื่องรู้สึกว่านี่เป็นวันกองทัพไทยมั้งห้าเหล่าทัพเลยนะฮะแจกให้พี่ทหารก็ทั้งพี่ตำรวจพี่ทหารก็กดติดตามอ่านหนังสือนะฮะของหนังสือพิมพ์โลกสยามชุมชนสัมพันธ์ไม่มีขายนะฮะอันนี้แจกพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องตำรวจพ่อแม่พี่น้องทหารหน่วยงานราชการทั้งหมดนะครับก็ช่วงหน้าก็อีกร้อยไม่นานนะฮะก็จะมีผลงานของผมแล้วก็คณะรัฐมนตรีเศรษฐีด้วยแล้วก็ผู้ที่ประสานงานทุกท่านเลยนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอกราบขอบคุณหนังสือพิมพ์โลกสยามชุมชนสัมพันธ์ท่านพันธุ์เวิร์ดเองโควิดนาจุธาแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทพิมพ์ไทยที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลให้เราเป็นปีที่8แล้วนะครับขอขอบคุณต้องการด้วยนะครับก็อร่อยครับดินต้องลาบดีด้วยไหมคะจ๊ะกินได้เลยนะฮะจะมีลาบอ๋อค่ะจะมีลาบนะคะจะมีลาบเล่นเอาเงินให้คุณแม่เป็นเคล็ดนะฮะแล้วลาบก็จะมาค่ะไม่ใช่ลาบหมูลาบนะเงินทองจะมานะครับค่ะก็เลยคุณแม่นะคะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมามันมีด้วยโรคที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีล้างกรรมแล้วก็จะมีวิดีโอนะคะมีพี่งานหนึ่งที่เขาจะปวดเอวปวดรักแล้วก็เดินไม่ได้มาประมาณสัก3 ปีได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพแล้วก็คลิปวิดีโอต่อไปหัวเป็นหัวเข่าเรื่องอย่างแย่งดีนะนี่ทำไงเนี่ยเอาไงอ่ะมันเป็นทั้งสองข้างเลยเดินทำไมไม่มีแรงอ่ะนอนเลยนอนหวานนอนหงายอ่ะปวดตรงไหนนะข่าวไหนเนี่ยหัวเข่าสองข้างเลยเดินมันรวนหมดแล้วในท้องนะแต่ละเจ็บไหมไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เจ็บหรอกสักยันก่อนเขียนยันล้างตังก่อนมันไม่แป๊บ
ถ้ามันเสียวแป๊บแป๊บแล้วแป๊บแล้วมันจะล้มอ่ะตอนแรกเสียวแป๊บแป๊บใช่ไหมจะล้มแล้วตอนนี้เป็นไงเดินเต็มเท้าไม่รวนแล้วนะอ้าวนี่แหละธรรมดาเดินเยอะมาเสียเที่ยวเสียชื่อผมอีกมันก็หมออย่างนี้นะไม่เดินคนเขาจะว่าแล้วเดินเหมือนนักเลงนั่นเองไม่เป็นไรเอาไม่ปวดก็พอแล้วเต็มซอยนะตายอ้าวชื่อสงกรานต์มีธรรมดาไม่นั่นอ่ะผู้ชายก็ชื่อสงกรานต์นั่นแหละนักเลงนักเลงเขาเกิดวันสงกรานต์ดีดีที่การเกิดดีนั้นวันดีได้ไหมผมได้ผมให้สงกรานต์เลยนี่อ่านเป็นไงพี่หายใช่ไหมหายแต่มันยังขัดขัดมีหน่อยตรงหัวเข่าด้านนี้ไปข้างนี้คนชั่วอ่ะมาขัดขัดคุ้มไหมก็ค่อนข้างเลยนะมันยายนะมันก็ว่ายมันก็ไม่ดีตอนนี้มีเกณฑ์ไปทุกข้ามเนื้อให้ไม่ได้ทุกกระดูกเลยจะได้อยู่แรงไงเดินมันแป๊บแล้วมันจะล้มอ่ะแจ๋งแจ๋งขาไม่พอเนี่ยแจ๋งแจ๋งอ่ะไงพี่เดินเดินหลังง่ายเขาเดินแข็ง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 โกงเลยโกงไหมโกงนี่มันเป็นตั้งแต่ในนั่นละมั้งตั้งแต่เกิดหรือเปล่าไม่ขามันออกข้างหลังเนี่ยเป็นข้างหลังเพราะมันตัดไอ้นี่ไงมดลูกตัดมดลูกรังไข่ได้กินหมดแล้วเข้าใจเข้าใจเดินไหมถ้าหายปวดก็แค่นั้นหายปวดก็ไม่เป็นส่วนใครละขาจะเดินไงมันจะดำจะเดินเหมือนนักเลงนะนะโยกไปโยกมาเลยนะนั่นเป็นไงเด็กตัวไหนก็บอกถ้าหายปวดมันเดินสบายแล้วมันทางขึ้นมาเพื่อมันหายปวดแล้วไงไม่ต้องเกงยืดไม่ได้เลยแบบน้องคนนี้ใส่ไม่ได้เป็นไงหายไหมหายไหมก็ช่วยก็จบแล้วเห็นป่ะเห็นไหมเตะเลยเตะด้วยนะพี่เตะตะบัดคุณหมอต้องทุ่มสองข้างข้างที่ข้างแม่เดี๋ยวช้ำป่ะที่ข้างถ้าหายแล้วเดี๋ยวทำมันสองข้างเราเดินขีดข้างโอ้ปิดแล้วเราบิดแล้วข้างข้างนี้มันแป๊บนึงป่ะเขาสวมไอ้กรอบเขาบิดได้ยังไม่มีเยอะเส้นมันก็เหมือนกับมันเอาที่ทำเป็นที่หาเลยไม่ได้บิดไปแล้วมันเข้าแล้วตาเขาปวดปากบิดแล้วเข้าแล้วคือถ้ามันไม่ปวดแล้วใช่ไหมมันเข้าแล้วไงบิดใช่ไหมแต่นี่มันไม่ปวดยังบิดแป๊บเลยมันเข้าแล้วพลึบแล้วเดี๋ยวไปไงครับพี่เข้าไปหาเศรษฐีก่อนเออลืมไปแล้วนี่นี่ถูกต้องเลยนี่นี่บอกว่าตานะเนี่ยใช่วันนั้นโค้งนะอาทิตย์กันนี่อาทิตย์เลยสมัยท่านปลุกเสกแล้วนะว่าอาทิตย์กันนี่เออตรงแจ๋วเลยอยากเป็นตานไม่ใช่ทำอาทิตย์กันเนี่ยเขาถามไม่เป็นไรหรอกป๋าแต่ว่าเอาปวดหายปวดพอแล้วมันปวดมันทรมานทรมานเดินไปก็ปวดตายโอ้โหสองครั้งก็ปอแล้วนะจะไปทำคุณสองครั้งเดี๋ยวเขาเล่าทางการเงินคอยนัดนะได้ต้องเอาทองหาอย่างเดียวเราตาอื่นไม่ได้เดี๋ยวนะปลาช่อนนี่กินได้นะตาปล่อยปลาช่อนตาก็กินได้หลวงพ่อเลยสีน้ำท่านบอกไว้ปล่อยบุญกับบาปมันคนละเรื่องกันหนังสือตำราเขียนไว้ปล่อยปลาช่อนก็กินปลาช่อนได้แต่ต้องไปซื้อในตลาดไปซื้อที่วัดเขาเวียนตลาดเขาจะฆ่าเราใจจริงตัวนะตัวตั้ง5ตัวเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอบนึงของพี่ยามกี่ตัวนั่นไงคนละ5ใช่มั้ยคะคนละพ่อ5พี่ยามไม่ได้แล้วผม4ไปเมื่อกี้เนี่ย5 4 5นี่ของคือเออเดี๋ยวมาไปดูบอก5ตัวก็ดีกันได้3ตัวเป็นไงพี่เป็นไงโล่งไงโล่งแล้วมันยังแป๊กๆอยู่เลยไม่ใหญ่ก็ได้แต่ข้างซ้ายจบแล้วเรื่องนี้ทําได้มากแล้วแป๊กตัวนี้ยืนได้ดิแต่ในนี้ดิเป็นใช่ไหมนอน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 ประตูนี่หายแล้วนะโอเคเออข้าวสายขาช่วยชีวิตเขาไว้เนี่ยข้ามารอบตายเนี่ยเอาก็ป๋าบอกปีอีกทีเข้าที่เข้าที่ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้นอนสบายก่อนแล้วค่อยลุกเดี๋ยวรู้เรื่องมันเส้นมันจะขาดจริงๆมันต้องอย่างนี้แหละพอปล่อยแล้วมันจะหายจะโล่ง
แล้วทีนี้พี่จะเดินเดินแบบเดียวกันอ่ะเราเดินไปที่มังกรครับเดินนะเหมือนขึ้นสวรรค์มาก่อนขึ้นสวรรค์มันขึ้นนี่มังกรสวรรค์มันเนี่ยมันอ่ะเราเดินกันดิเดินกันเออเป็นยังไงพอเดินใส่ปองเลยอ่ะเป็นยังไงใส่ปองดีขึ้นไหมคนช่วยเห็นไหมมันร้อนนะคุณถึงเวลาเนี่ยบินแล้วมันไปร้อนที่ตรงเนี้ยตรงข้างเราแต่มันเข้าที่เลยเข้าที่ที่แรกมันอยู่นอกที่อยู่นอกที่ใช่มันทีนี้ถ้าปล่อยไว้นอกไปให้บ่อยๆที่ใต้ป่ามันจะกระดูกเลื่อนหนักเลยครับมันพึ่งเอาบ้านเลยดีกว่าเป็นไงพี่โอเคไหมหายไหมหายแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนจากโรคนี้ไม่ได้ถามเลยโรคเนี่ยเดินแล้วมันก็ดีดีขึ้นเนี่ยไม่ปวดตอนเนี้ยเดินไม่แป๊บนะไม่แป๊บก็เดินจบแล้วเวลาเดินมันก็เหมือนแป๊บก็จะต้องพักนะพอแป๊บเดี๋ยวมันร้อนมันแน่นอนมากเลยขามันกล้ามเนื้อมันไม่มีแรงอ่ะมีแรงเนี่ยกินยาไปจนอ้วกออกมาเป็นเลือดนะกินทำไมล่ะขาเคลื่อนต้องกินยาแล้วไงล่ะกระดูกเข้าที่กระจกแล้วป๋าใช่ไหมไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ก็เนี่ยน้องเขาไปเล่าให้ฟังว่าคนที่มาจากเกาะพะงันน่ะหายเขาบอกว่าขาก็เดินไม่ได้ไงเขาบอกไปมาที่นี่แล้วหายแล้วหายนะแล้วพี่หายแล้วไหมก็นี่ไงผู้หญิงมันรู้เดี๋ยวนี้ชอบไหมชอบไหมแม่ใครไม่ชอบมาทำงานเนี่ยมันต้องทำงานเนี่ยเท่าแกให้ไปผ่านนะเนี่ยได้ถ่ายแต่เรื่องถ่ายไหมไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวนั่งยองนั่งยองเออไม่เป็นไรค่อยๆนั่งนั่งคุณนั่งเต็มที่ออกกำลังเต็มที่ไม่ต้องกลัวออกเต็มที่ไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะเมื่อกี้จับให้ใหม่แล้วไม่ต้องกลัวเขาต้องเชื่อเราให้นั่งยองไม่ได้หรอกนั่งเลยนั่งมันก็ติดหัวเข่าเดี๋ยวมันตึงไม่เป็นไรตึงไม่เจ็บไม่เป็นไรเจ็บไหมล่ะไม่ได้มันยังตึงเนี่ยมันจะมีตรงนี้เข้าใจไหมแต่มันไม่เจ็บนะมันไม่เจ็บมันเติมที่มันก็ออกกำลังกายมันเกี่ยวแล้วมันคือออกกำลังกายแล้วป่ะวันเดินหลายกิโลนั่งเดินถูกต้องเลยมันเป็นแค่บ้านน่ะมันต้องเดินน่ะขึ้นดีเลยการเดินนี่คนเดินนี่นะขาเนี่ยมันมีเส้นอยู่เดินแล้วนะตอนนี้ถ้าไม่เจ็บแล้วจบแล้วนะถ้าไม่เจ็บก็ดีแล้วมันพอมันแป๊บแล้วมันขามันอ่อนไปอย่างเงี้ยนั่นคืออดีตตอนนี้ไม่ไปกลัวที่ปัจจุบันเอาไปว่าเลยเดินก่อนตอนนี้มันแป๊บไหมถ้ามันไม่แป๊บมันไม่แป๊บเดินแล้วมันนี่มันแป๊บไม่ต้องกลัวขามามันแป๊บหรือมันหายแป๊บละมันจะร้ายตอนนี้มันไม่แป๊บแล้วมันไม่กลัวแล้วทีนี้อยากจะนั่งยองยองค่อยๆกันสิอันนี้ได้เลยทำได้ก็ได้ไม่ได้ค่อยๆทำเปลี่ยนนั้นทำการนั่งให้พร้อมเลยนะแต่นี่นั่งได้แล้วนั่งดินั่งดูนั่งดูไม่ต้องค่อยเลยขาตรงแล้วเห็นไหมใจนะปกตินั่งไม่ได้เลยนะนั่งไม่ได้ต้องนั่งทุกวันเส้นมันยืดปกติพี่นั่งไม่ได้เลยนั่งห้องน้ำโบราณเนี่ยไปเที่ยวไม่ได้เลยต้องเชื่อว่าเขาห้องน้ำเขาวางเนี่ยฉันก็ไปชินเดินนั่งปกติถ้านั่งเนี่ยหงายเลยหงายแล้วตอนนี้นั่งได้ไงเห็นไหมเรานั่งใหม่นั่งใหม่เต็มที่ดิเห็นไหมต้องยืนเออนี่เก่งขนาดนี้ได้ถือว่าดีขึ้นไหมไอ้ตาไม่ต้องนั่งบวชตาใช่ไหมถ้าจะทำอะไรก็หายแล้วจะทำอะไรแล้วหายแล้วจะทำอะไรอย่างถ้าสิถ้ามันไม่เจ็บแล้วพี่แท้เจ็บตรงไหนเนี่ยใช่ไหมขอให้มันเย็นต้องการเดินเหรอมันเดินไม่เจ็บหัวเนี่ยพันให้หายมึนได้ไหมมันให้ถามขอจุ๊บเลยหายมึนเย็นเย็นก่อนจะไม่เคยทำมันจะมันเป็นมันตันตื่นเช้ามันมันต้องกินยาปรับการทุกวันกินขมิ้นชันดิความดันมันเกิดจากตับเราไงถ้าขมิ้นชันมันทำให้ตับเราดีเนี่ยซื้อไปกินไหมแต่กินเนี่ยที่ไหนกินเนี่ยแล้วที่กินดีไหมกินแล้วมันเป็นไงไหมพอที่กินอ่ะเราเดี๋ยวพยายามคุมที่เราพยายามไม่เป็นหัวอะไรนะมันไปทำให้ตับแข็งแรงเมื่อตับแข็งแรงเบาหวานแล้วก็ไม่เป็นใช่ไหมตาความดันเบาหวานมันเกิดจากตับเรามันไม่แข็งแรงมันอักเสบใช่ไหมรู้อ่ะดูเนี่ยพี่เขากินเนี่ยความดันใช่ไหมกินมา3เม็ดเองหรือขนาดที่3เม็ดเนี่ยพอลมมาอะไรเริ่มปวดมาแล้วอาการและอาการเป็นไงเนี่ยพอกินกระมี่เนี่ยเริ่มไอร่มกินกระมี่ผมอาการเป็นไงไม่ปวดหัวแล้ว
ลองกินดูแล้วกันอ่ะลองให้รวยแล้วนั่นเนี่ยรวยอ่ะมาที่มาที่โชว์ตัวไว้วันนึงอ่าพี่ไม้ลงขาลงคอขาไหมมีท้องลงเหรอตั้งหัวก่อนหัวไปไหนลงยาวก่อนลงเบานะเบาแล้วนะเอาตรงไหนท้องจะลงท้องได้เหรอลงทำอะไรอ่ะเออไม่ทำอะไรท้องไม่เป็นไรนี่ไม่ต้องท้องไม่เป็นไรท้องไม่เป็นไรท้องไม่เป็นไรให้ลงไงอ๋อลงนั่นนะอ๋อใช่ของผมต้องงงอ่ะสิพึ่งไงรอทุกคนนั่นแหละคนละ10 บาทอ๋อ10 บาทคิดย้อยจ้าแผ่นทองด้วยเหรอเอาไว้รับมาบ้างถ้าไม่เอานี่อันนี้ถัดที่สี่เลยนะนี่ใช้แผ่นทองนะแผ่นทองซื้อเองเลยอย่างนี้ท้ายสี่แล้วจะได้เสียตังค์ปิดนี่กันนะปิดอันนี้กันนะโอเคเออเข้าไปดูได้จริงๆโอ้โหจริงมันเล็งแล้วสุดท้ายเดินต่อเลยร้อยใหญ่มากนี่โลกกระจอกโลกกระจอกโลกกระจอกหนึ่งเว้ยก็มาให้ผมตั้งศาลวางหลวงจุ้ยนะฮะก็เข้าไปดูเลยอาจารย์เอตา
แล้วก็ดูสตาร์แกรมอาจารย์อ้อก็จะดูแลทั้งแม่พี่น้องส่วนไลน์นะฮะถ้าส่งมาทางไลน์มือถือผมเนี่ยผมก็จะตอบปัญหานะฮะอาจารย์อ้อก็จะส่งข้อความทางนั้นมาให้ผมด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอเบรกกันสักครู่นะช่วงหน้าพบกันใหม่ผมพุทธะจะสหกรณิกโชชัยกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาตอบกัน
ครียดกับชีวิตมาสักพักใหญ่แล้วค่ะอยากจะดูดวงไว้เป็นแนวทางอย่างต้นก็เอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆนะฮะให้เงินให้คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวบ่อยๆนะฮะแล้วก็ปล่อยปลาสังฆทานดวงชะตาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่อยู่อาศัยเนี่ยเราก็พยายามสังฆทานให้เจ้าที่แล้วก็ไม่มีงานมาเกือบ2ปีแล้วค่ะอยากจะถามว่าพ่อจะมีงานเข้ามาเมื่อไหร่คือการรับเหมาเจาะหินเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปเจาะพื้นดินบางทีก็กระทบเกี่ยวกับเจ้าที่เช่นพระแม่ธรณีบ้างหรือพระครูเจ้าที่บ้างท้าวเวสสุวรรณบ้างเราก็ต้องใช้หลักของการบูชาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานเป็นหลักก่อนที่เราจะเจาะหินขุดหินหรือจะทำอะไรหรือจะสร้างบ้านก็ตามนะฮะหรือจะแต่งเติมบ้านก็ตามเราก็ควรจะบูชาบ้านบูชาเนี่ยก็ตั้งโต๊ะถวายหัวหมูนะมีเครื่องบูชานะเครื่องบูชาแบบฉบับของช่อฤาษีดำเนี่ยเข้า Google ไปอ่านดูก็ได้นะฮะก็จะมีการตั้งขึ้นที่หมู่ไก่ต้มทิศเหนือหมูหมูทิศใต้ภูเขาทิศตะวันตกเพื่อขออนุญาตเจ้าที่ซะก่อนเจ้าที่ความหมายของช่อฤาษีดำที่บอกเป็นพระแต่จริงคือพระสุภาภูมิพระพรหมพระแม่ธรณีอย่างนี้คือเขาเรียกเจ้าที่นะครับขออนุญาตท่านซะก่อนตอนที่บนบ้านของท่านเราเป็นผู้อาศัยเราผู้ถือดำเขาบอกว่าเราเป็นผู้อาศัยเจ้าที่เขามีอยู่แล้วในบ้านของเรานะหรือสถานที่ต่างๆเราต้องขออนุญาตเจ้าที่ซะก่อนบูชาการบูชาเป็นการเคารพนะฮะพระพุทธธรรมพระสงฆ์องค์เทวดาเจ้าที่เราก็ถวายของบูชาแล้วก็ถวายอาหารพระนะฮะให้ท่านเป็นการเคารพแล้วก็ขออนุญาตจะทำกิจการอะไรก็บอกท่านไปขออนุญาตเจาะหินเจาะอะไรใช่ไหมฮะเพราะเท่านั้นไม่งั้นก็จะเป็นการไปบุกรุกท่านนะฮะมันไปทำตึงตังตึงตังเนี่ยเสียงดังนะฮะแล้วก็ไม่ขออนุญาตท่านก็จะมีโทษท่านฉะนั้นต้องระบุไหมคะว่าจะต้องทำก่อนกี่วันหรือว่าอย่างเช่นว่าอาทิตย์หน้าเราจะทำแบบจะเจาะอีกจะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำก่อนกี่วันใช่แล้วต้องทำก่อนสักจะทำก่อนล่วงหน้าอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้หรือเดือนนึงก็ได้นะฮะขึ้นโต๊ะหัวหมูนะฮะแล้วก็สื่อเอานะถ้าสื่อได้อยู่ได้ทางในถ้าสื่อกับเจ้าที่ท่านนะฮะถ้าไม่ได้เราก็ตั้งฉบับเต็มของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเดี๋ยวก็มีในเข้าไป Google ก็ได้ให้บูชาแบบฉบับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะถ้าเราสื่อได้เราก็จะรู้ว่าท่านต้องการอะไรนะฮะเราก็จัดให้ถูกต้องขออนุญาตท่านให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขออนุญาตถูกต้องก็ไม่เป็นโทษกับเราถ้าทำไม่ถูกท่านก็เล่นทำให้งานเราดับเหมือนกันงานเราชะงักเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเราต้องเหมือนกับถวายของหรือไหว้ครูนะฮะทำนองนี้มาเนี่ยนะฮะขออนุญาตเข้าบ่อยๆของเราตั้งโต๊ะบูชาของเขาเรียกว่าพิธีบูชาค่ะนะฮะแต่ของข้างบนโต๊ะเขาเรียกของสังเวยนะฮะเป็นพิธีของหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเรียนวิชาจากหลวงพ่อปานแล้วท่านมาบอกลูกศิษย์ลูกหานะฮะก็รู้หลานอย่างเรานะฮะก็เราเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็ตอบเองว่าเครื่องมือสวงของแบบฉบับของพระฤาษีดำก็ได้นะฮะก็จะมีเครื่องมือสวงชัดเจนค่ะครับค่ะซึ่งว่าตั้ง04-05เลยไก่ต้มหัวหมูวานมันรั่วผิดทิศเลยก็จะมีโทษจะทะเลาะกันได้นะฮะค่ะผมก็เคยบอกไว้ครับการตั้งศาลเหมือนกันตั้งศาลแต่ละอย่างก็ต้องจัดของบูชาให้ถูกคิดเป็นเจ้าที่เป็นการเคารพเจ้าที่ที่ท่านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระภูมิพระแม่ธรณีพระวิสุวรรณนะฮะเมื่อตั้งศาลเสร็จเนี่ยผลมันเกิดผลมันมีนะฮะทำให้เราร่ำรวยมีความสุขมีเงินเป็นสุขนะฮะไม่ใช่เราตั้ง04-05เห็นหน้าบ้านยิ้มใต้ที่กำลังตกสวยงามมากเลยบางคนจะชอบตั้งหน้าบ้านก็เห็นเจนเนี่ยมันนักต่อนักแล้วนะฮะคือใต้เนี่ยนะฮะจะว่าไงที่ใต้ด้านสายที่ใต้หลวงพ่อปานท่านบอกว่าเงินมันจะออกใช่ไหมที่ตะวันตกที่หายแล้วตายโหงด้วยตำนานเขียนไว้อย่างนั้นเลยถ้าหน้าบ้านเนี่ยเป็นที่ใต้ที่ตะวันตกไม่ต้องไปตั้งเลยตั้งหลังบ้านยังได้ตั้งดาดฟ้ายังได้เอาตามที่หลวงพ่อฤาษีดำท่านบอกไว้เอาเข็มทิศเลยเข็มทิศตั้งให้ถูกนะฮะ
ือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านแล้วหน้าค่ะหน้าในทุกทิศแหละหลวงพ่อฤาษีดำบอกหน้าศาลจะได้ทุกทิศบูชาเอาแค่บูชาสะดวกค่ะแต่ตัวศาลเนี่ยต้องมีอยู่ที่เหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านนะถ้าตัวศาลอยู่ถ้าบ้านหลังบ้านเป็นใต้จะตกเราก็ตั้งหลังบ้านเลยแต่ไม่ต้องติดห้องน้ำให้อยู่ที่เหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเขาเข้าไปศึกษานะคะผมตั้งศาลเนี่ยทั้งในประเทศต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะอ้อขอพักเบรกไปสักครู่นะคะเดี๋ยวทุกคนใหม่เบรกหน้าปิดหน้าอ้อมีวิดีโอนะคะมาจากเชียงใหม่นะคะมาคุณอาจารย์อีกนะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโสทัยยะค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991วันนี้กำลังนึกว่าอยากได้อะไรนะเดี๋ยวครอบครูให้
พ่อครูที่มีเสียงนั่นนี่ไงกำลังนึกเอามาแล้วครับเดี๋ยวจะเตรียมครอบให้ทีนี้สององค์เวลาทำบุญพี่ไปทีมก็ต้องใส่บาตรให้ช่วยคนมากี่ปีแล้วพี่ไปทีมตอนนี้อายุเท่าไหร่มีสี่สิบโอ้ยหนุ่มอยู่ด้วยน่ะสิบสิบเอ็ดฮะโคตรสิบกว่าปีใช่ไหมสิบกว่าปีแล้วปลูกไปมันสำเร็จก่อนตอนนี้เรา61เหรอ61 61ตอนนี้ถ้าเราช่วยนี่นี่รวยนะเนี่ยตอนนี้เราโอเคนี่รวยเราสำเร็จเจ็บหมอไปหาหมอนี่หมอวิจัยไม่ถูกก็เลยเข้าใจว่าสมมติผมเป็นประชาชนผมมาหาพี่ประทินผมสมมติผมผีเข้าพี่ประทินจะช่วยยังไงก็ให้มาดูก่อนพี่ประทินดูทางในก่อนมันไม่ได้ดูต้องดูหน้าวัดเนี่ยดูหน้าตาใสถ้ามันแบบซึมเศร้าๆถ้ามันมาถึงตัวเราก็ทำให้ลูกคู่ดูคนลุกครับแล้วพี่ปฏิญจะรักษาไหมเรายังแยกไม่ออกแล้วพี่ปฏิญจะจัดการไงก็บอกให้เขานั่งนั่งดูก่อนนั่งดูเสร็จแล้วพี่ปฏิญมีวิธีเนี่ยจะได้บอกพ่อแม่พี่น้องไงว่าไปถึงไปหาพี่ปฏิญก่อนนะครับแล้วตรงครับสมมติไปเชียงใหม่อ๋อเขาไปเจอสมมติไปเชียงใหม่จะได้ช่วยกันใช่ไหมไปหาพี่ปฏิญปุ๊บให้เขานั่งก่อนครับแล้วก็มีพันครูไหมไม่มีแล้วแต่เขาจะสั่งฉาโอเคสมมติผมมาหาพี่ปฏิญเนี่ยเอาไปอย่างนี้นะพ่อแม่พี่น้องจะไปจีนไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าขอดูให้หน่อยอ๋อไปหาพี่ปฏิญบอกว่านั่งลงบอกมือถือเลยครับมือถือเบอร์อะไร086 086 671-4745 086 671 671 4745 4745ครับเบอร์ตรงพี่ปฏิญเลยครับผมอยู่ที่สันกำแพงอยู่ที่สันกำแพงอำเภอสันกำแพงนะฮะใกล้วัดทุ่งหลวงแน่นะค่าก็เรื่องแท้ซะเลยเรื่องแท้ก็มาหาพี่ปทินครับก็ค่าครูตามศรัทธาแล้วกันดีไหมครับแล้วพี่ปทินจะได้ไปทำให้ครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรเขาทีนี้ก็มาหาพี่ปทินสมมติผมมาเนี่ยนั่งฟุ๊กๆเนี่ยครับผมก็นั่งลงคุณหมอครับหมอปทินคุณหมอเมืองผมบอกว่าเอานั่งขัดสมาธิานั่งขัดสมาธินั่งแล้วนั่งขัดสมาธิแล้วสบายนั่งๆๆนี่ก็แบบเอาไปนี่แหละนะหลับตาสูดลมหายใจเข้ายาวๆสูดหายใจแล้วยาวเอายาวอีกไปเรื่อยๆเข้าออกเข้าออกเข้าออกยาวๆสูดไปแล้วทีนี้ลักษณะดูแล้วถ้าไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรนะน่ะรู้พอไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้ามีอะไรพวกมันจะรู้เลยจะรู้เลยครับเพราะว่าตัวของขึ้นจะสั่นอ๋อตัวผมจะสั่นครับสั่นนี่มีสองอย่างนะสั่นจากครูบาอาจารย์เขาผมไม่ดีเขาเพราะถ้าผมไม่ดีสังเกตตัวเขาจะเศร้ามือเขาเนี่ยแบบองเศร้ามีผมเศร้าไหมไม่เศร้าบาดีเดียวมาได้นะพี่นะครับผมเอาพ่อแม่พี่น้องไปสังกะแพงไปหาอาจารย์มาจีนเลยช่วยส่งเพาะพ่อแม่พี่น้องผมด้วยครับนะครับทีนี้เอาส่วนที่มาจีนต่อผมมานี่ก็ผมมาจะเหมือนพี่ชายที่มาเนี่ยมันมีไงผมแก้วสองดวงเขาเห็นผมเหรอเห็นดวงแก้วเห็นดวงแก้วผมสองดวงที่ทีวีเลยเห็นไหมผมเห็นมาได้ปีแล้วแล้วผมไม่รู้อ๋อแสดงพี่ติดตามผมมาเป็นปีแล้วคิดว่าจะไปหาที่ไหนมันนี่มิดพี่เหรอไม่ได้มิดเห็นเลยเห็นลูกแก้วเป็นลักษณะไหนใสใสคือที่องค์ใหญ่องค์เล็กโอ้ยคือที่หัวเราเนี่ยใสว่าสององค์นี้ครับมันปวดไอ้ค่ำอ๋อที่นี่เราก็รู้เป็นอะไรเราไม่รู้แต่ได้นิมิตมาปีนึงแล้วครับแล้วทีนี้เราก็เห็นว่าเราก็สร้างพระพุทธรูปมาอยู่ตรงมันก็ดีขึ้นแต่ตามแล้วว่าเนี่ยมีที่ไหนแต่ว่าผมนึกได้ว่าที่เราเห็นนี่นะมันต้องมีอะไรสักอย่างให้เรารู้แล้วเราไม่รู้เป็นนิมิตของพี่ครับเห็นชัดเลยนะแค่สององค์ครับผมก็เลยว่าเป็นอะไรที่เราจะมาบูชาให้มันเป็นศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วไม่ค่อยเห็นง่ายๆนะทีนี้เราก็เราต้องถ้าปีนี้เราดูดวงแล้วโอ้ชะตามันนี่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะออกคู่อายุเราพอดีเราว่ามันต้องเจอนะและในชะตาบอกมันมีสิ่งที่เราจะไปต้องไปหาสิ่งที่ลึกลับที่จะได้อยู่เนี่ยเนี่ยมาหาอาจารย์เองมาหาผมนี่รับมากเจอบ้างเจอมาถูกไหมนี่รับเลยไม่นั้นในดวงชะตาก็บอกว่าเนี่ยจะไปเจอสิ่งลึกลับในชะตาเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เจอง่าย
จารย์ครับผมก็เลยเออมันแน่ใช่แล้วพอมาที่นี่เจออะไรบ้างที่มาที่นี่อะไรมามาที่นี่ดูข้างนอกเองดูแบบเผินๆดูเผินๆข้างนอกเข้ามาแล้วเป็นไงอ่ะอธิบายมาปุ๊บอธิบายบ้านผมหน่อยดิเป็นยังไงมาเข้ามาแล้วรู้สึกโอ้โหถ้าเรามีสมาธิมีจิตมีอะไรดีๆนะเราจะรู้เลยว่าที่นี่มันแทบจะไม่มีคำตอบแต่แค่ที่ผู้รู้ไม่มีคำตอบก็คือมีครบหมดทุกอย่างมีสิ่งที่ดีกว่าที่เราอยู่อ๋อหมายถึงว่าดีกว่าบ้านมีสิ่งที่เราผ่านมาที่เราไม่เจอยังไม่เคยเจอมาเจอที่นี่ครั้งแรกแล้วพอจะบอกได้ไหมที่นี่เห็นอะไรบ้างที่มีเห็นที่มาที่ผมไม่เห็นเลยนะมันเปล่งสว่างมาชาร์จพลังให้คล้ายๆอะไรแบบเราต่ำเลยอย่ามาชาร์จใช่เราเข้าใจเข้าใจผมก็ต้องให้เหมือนเราเนี่ยก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมทุกคนผมก็เป็นลูกพี่ก็เป็นลูกใช่ไหมเราเคยอาจจะทำบุญร่วมกันสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านเคยมานั่งอยู่ที่นี่ห้าแสนปีแล้วนะก็เป็นบ้านท่านจริงไหมท่านฝังหน้าพาร์ทเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดล้างต่ำพอพี่มองเผินๆเนี่ยนี่ผมตั้งศาลทั้งหมดเลยนะศาลข้างล่างศาลเท้าปู่พานศาลข้างบนศาลเท้ามหาราชทั้งสี่ผมว่ามันจุ้ยดีไหมบ้านนี้มันมามันไม่มีสิ่งบอกว่าปะทะอะไรเลยโล่งโล่งเห็นไหมพี่ก็เป็นหมอดูด้วยนะพี่เขาไม่เป็นน้องมาดูหมอพี่ไปกินจะริ้วจ่ายค่าครูนะเดี๋ยวเข้าตัวไปรู้บ้านผมที่ถามแฟนเนี่ยโดนยึดแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างโดนยึดมาช่วยคนช่วยคนถูกต้องไหมเนี่ยผมแตะดูแล้วรู้เลยเนี่ยมันยากแตะนะพี่เป็นช่วยไว้สามคนจ้ำกันเขาอะเขาที่แรงเขาก็เล่นหลังกับขาจะทำให้หลังกับขาไม่ดีตอนนี้เขาจะเล่นลูกตากับหัวใจแล้วมีอาการอย่างนี้ไหมพี่ประดิษฐ์เห็นไหมนี่คืออาการนี้ขาไงทีนี้เจ้ากรรมบางทีเนี่ยถ้าเราตัดไม่ออกมันจะดีดเข้าตัวทันทีพี่เข้าใจไหมเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้จะส่งเจ้ากรรมเขาไปเกิดให้นะฮะผมไม่ได้ส่งสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าแรกถ้าเป็นพ่อผมนะท่านจะส่งไปให้แล้วดูซิว่าตอนนี้พี่ประจินลองดูนี่เดินดูที่ว่ามันยังขัดอยู่ใช่ไหมที่ขัดผมไม่มีนะมันเป็นอย่างนี้โรคอันนี้นะถ้ามันเจออะไรถ้าเจออะไรที่มันดีๆมันจะไม่แสดงออกเลยโอ้มันคนปกติกายศาสตร์อย่างแรงเลยท่านนี้นะเรารู้อย่างนี้ละอันนี้แน่นอนถ้าอยู่เองเอาแต่ตัวเป็นหมอเมืองจะต้องรู้ว่าขัดออกหรือขัดไม่ออกครับจริงไหมพี่ครับเขาจะไม่แสดงเดี๋ยวนะเจอแรกนะผมกระดูกผีหนึ่งอสุรกายหนึ่งพญานาคหนึ่งสามอันเลยเออนี่เกี่ยวข้องก็เคยเล่นนะมันเอาเก็บตายเห็นไหมเล่นจริงไหมอ่านี่ครับผมพูดผมตรงไปตรงมานะเห็นอะไรผมอะไรอย่างนั้นเลยเขาปิดตาเลยเดินหนุกหนักเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่าสองครั้งหายสนิทนะเดี๋ยวครั้งแรกก่อนนี่อะไรกระดูกผีไหมผมกระดูกผีเอออันนี้แน่นอนนั่นสุรกายกับพญานาคแค่เขาขดหัวถึงเท้ามันจบแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรแล้วแต่เราต้องช่วยพี่ประทินเพราะว่าพี่ประทินจะได้ไปช่วยคนอีกเยอะพี่บุญใช่ไหมผมรู้ว่าเนี่ยผมตอนนี้ร่างกายมันเป็นยังไงถ้าตอนนี้ร่างกายตอนเนี้ยปกติไหมร่างกายปกติถ้าไม่ปกติแค่ที่สันแดงอ่ะจะเป็นไงถ้ามันจะปวดปวดตรงไหนบ้างเล่าให้ผมฟังเท่าเกียร์นะหน้าอกเจ็บไอ้นี่เจ็บล่างอีกโอเคเหมือนกับเส้นติ่งมันก็มาใช่เหมือนเส้นติ่ง 4-5 ปีแล้วก็ไม่ใช่มดลูกก็ผ่าผู้ชายจานเล็กนี่ก้อนนะหนักๆนะห่วงเรานะมันเป็นก้อนหนักๆถ่วงเห็นไหมบางทีมันไปทางนี้มันวิ่งป่ะครับก้อนที่วิ่งเห็นไหมครับเรียกแสสารก้อนมันจะวิ่งแล้วตอนที่มาอาจารย์มันปวดแขนล่างมาถึงนี่มันไปไหนไม่รู้โล่งเอากับผ้านั่นแผลทั้งบางส่วนแล้วมันเบาหมดตอนนี้เบาแล้วนะจะไล่แล้วจะส่งพ่อสุรกายกับพ่อพญานาคนี่สมเด็จองค์ปฐมเนี่ยให้เราไปทำบุญสัก1,200บาทนะทำทีละร้อยสองร้อยก็ได้ที่วัดทุ่งหลวงอ่ะแม่แตงอ่ะวัดกุบาทำไมชัยรู้จักไหมอ๋อรู้จักครับผมทำวัดนี้ประจำเลยนะที่เขาไปทำช่ออะไรนะครูบาธรรมชัยนี่เป็นหนึ่งในอาจารย์ผมนะเป็นนิมิตเลยนะที่มาช่วยผมเลยนะครูบาธรรมชัยนี่เป็นแบบผมมีเหรียญรุ่นแรกเลยทั้งเหรียญเงินเหรียญอะไรไปถามหลวงพ่อสมศักดิ์อ่ะรองเจ้าอาวาสอ่ะท่านจะส่งใบมาตลอด
ให้ผมไปร่วมทำบุญที่นั่นครูบาอาจารย์นี่เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่จะต้องรัตนามาช่วยด้วยหลวงพ่อปานแล้วก็หลวงปู่พระหมอไงพ่อหมอชีวกหลวงพ่อปานครูบาธรรมชัยสมเด็จพระมหาธงพ่อฤาษีวิ่งดำเนี่ยหลวงปู่ขนอาจารย์สมเด็จพระสุวรรณช่วยหลวงครูบาธรรมชัยก็พุทธังธรรมสัมพันธ์จักรินทร์จักรวาลนะครูบาธรรมชัยมีทางเสียงที่มันติดเราต้องรัตนาองค์ประถมกับเบื้องบนท่านลงมาทำเนี่ยเพราะต้องบารมีท่านเข้าใจไหมก็ไปทำวัดทุ่งหลวง1,200ตามคำสั่งในนิมิตอุทิศเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ว่า1,200ทีเดียวทีละร้อยร้อยจะครบ1,200ทำให้ครบเดี๋ยวก็ครบเองแล้วก็ปล่อยปลาช่อน10ตัวก็จบแล้วแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วปล่อยแล้วห้ามกินใช่ไหมครับกินได้เพราะฤาษีลิงดำบอกกินได้ซื้อในตลาดมาปล่อยนะอุทิศเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดก็ไม่มีอะไรเคยป่วยเป็นกระสอบเนี่ยต้องขับพิษตอนแรกส่งเจ้ากรรมขอนทั้งหน้าก็แล้วก็ขับพิษไปบางส่วนเนี่ยทั้งหน้าขับให้เกลี้ยงเลยเพราะเป็นมานานพี่เข้าใจไหมมันเขาไม่ได้เป็นแบบสะสมเหมือนไม่ได้เป็นโรคธรรมดานะเป็นโรคเวรโรคกรรมที่พี่เขาไปช่วยมาเพราะพี่เขาเป็นหมอเมืองเข้าใจไหมช่วยคนมา15 ปีแล้วยังแจ่มขนาดนี้61ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมยังไม่เข้าตัวไม่เข้าเลยเข้าไปหน่อยเดียวแต่หน่อยเดียวก็ทรมานไม่ครับถูกต้องเข้าใจไหมอ่ะ61ใครไปวัดกับพี่เขาได้เนี่ยผู้เด็กเลยผม46พี่เขา61ครับใช่ไหมนี่56พี่56เป็นงานกินทั้งหมดแล้วเป็นไงจะหลับเลยเนี่ยจะขอเนี่ยจะบอกแล้วถ้าปกตินะกินทั้งหมด2คนปกติผมบอกแล้วน้ำมนต์ผมเนี่ยเป็นน้ำที่ได้รับโรงงานดีเลอร์เลยนะผู้ว่ากรุงเทพเซ็นเลยนะดีเลอร์โรงงานกรุงเทพน้ำกัดบริการอยู่ตรงหลักสี่เนี่ยเจ้าของก็ชื่อแม่เอกับน้องคิมนะฮะท่านทำแบรนด์เทพเจ้าความร่ำรวยให้ผมแล้วผมมาปลุกเสกไงแบบหลวงพ่อปานเลยไงแล้วกินแล้วลดอะไรปกติใช่ไหมสองพี่สองคนแล้วพี่กินแล้วลดอะไรน้องสาวพี่อ่ะกินแล้วมันไงเวียนหัวปวดหัวแล้วเมื่อกี้ผมดูหมอว่าไงผมบอกพี่ว่าไงมีอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วตากับหัวขาวตากับขาตากับขาพญานาคเขาพ่นใช่ไหมตากับขาเป็นเรื่องจริงไหมจริงเป็นเรื่องจริงจริงมากมากเลยค่ะผมต้องตรวจทางในดูก่อนใช่ไหมพี่มันเป็นสูตรว่าเราเหมือนพี่อ่ะต้องตรวจก่อนเพราะมันเป็นเรื่องของวิชาความเชื่อต้องไหมพวกนี้มันเป็นไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะไม่ใช่แนวมันเป็นความเชื่อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นของคนไทยมาช้านานแล้วคารวะเก่งๆเยอะอย่างพี่ปาที่เยอะหมอเมืองก็เก่งใช่ไหมหมอเมืองเหยียบไฟเลยเห็นไหมดีไหมภาคเหนือยังมีอยู่ไหมมีหมดเหยียบไฟแล้วไปเหยียบร่างกายแล้วก็มีแต่พอผมเหยียบหน่อยในทีวีออกมาหมดเลยเขาเหยียบกันมานานแล้วอย่างเงี้ยเหยียบกันมากี่ร้อยปีแล้วนะร้อยนานแต่ทีวีเขายังไม่เคยเห็นไงเขาก็เลยออกช่องเจ็ดช่องจริงๆมันเป็นพื้นภูมิปัญญาชาวบ้านนะนี่พี่ภาคเหนือไหมกันครับเห็นคนเขาหมอเมืองเขาเหยียบไฟไหมครับเห็นแล้วก็เหยียบตามหัวตามร่างกายหมดไหมเหยียบหมดเลยแล้วปลาทาบบาดผมเหยียบเหมือนกันไหมก็เหมือนกันก็เหมือนกันนี่ผมก็จะได้โปรโมทภูมิปัญญาของชาวล้านนาเลยมีเยอะเลยไปดูคนแต่มันจุดมุ่งหมายมันต่างกันของอันนั้นเขาเหยียบรักษาแบบแก้ปวดเมื่อยถูกต้องไหมแต่ผมนี่เหยียบส่งวิญญาณออกไปอัดพลังออกไปอัดพลังให้เข้ามาสี่เป็นคนละแนวกันนะแต่ผมเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกที่อารัธนาสมเด็จองค์ปฐมมาส่งเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เหมือนกับให้พลังจิตท่านทำให้ร่างกายที่ดีตามจุดต่างอ่ะผมจะเริ่มทำแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเท้าอัดพลังตามร่างกายนะแล้วพี่จะรู้เลยใช่ไหมออกไม่ออกโรคไม่โรคอันนี้ถูกต้องไหมอันนี้ไล่ไปไม่เอาอ้าวไล่ไปโอเคว่ามเลยนอนว่ามเลยผมขออนุญาตเดี๋ยวเอาตัวที่มาตัวดีกว่าทรงเลยนะแม่นะอาจารย์แล้วนะขออนุญาตนะพี่น้องขออนุญาตเอาเท้าวันหน่อยเนาะครับผมไหลก่อนดีใช่ไหม
หอน้ำมนต์สังคมให้พ่อพญานาคเข้าไปโอ้ยเราอยากได้ฤาษีฤาษีตาไฟฤาษีเนี่ยถ้าเกิดเลยทำไมถึงอยากได้กันลูกอ้าวเรามีฤาษีตาไฟไงเราซื้ออยากได้ไงซื้อหนังสือมาเล่นเมื่อกี้เจอฤาษีตาไฟแล้วก็ซื้อมาใส่รถก็คือครูบาอาจารย์โอ้ไม่แน่เลยซื้อมาถามดูก่อนไงว่ามีพ่อหมอชีวกอยู่พ่อฤาษีตาไฟอยู่ต้องขออนุญาตให้ก่อนนะเพราะท่านก็จะให้เราทำพิธีให้ร่างกายไงจะได้ธาตุขันแข็งแรงนะแล้วอย่างเนี้ยเราไปไล่ทำไม่ได้นะพ่อพญานาคเราต้องขอเหมือนกับเป็นความเชื่ออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระบาทท่านน่ะเท้าท่านน่ะส่งดวงวิญญาณให้พ่อพญานาคไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทพชั้นสูงกว่าเดิมอย่างเงี้ยท่านถึงยอมเข้าใจป่ะแต่ท่านก็จะบอกว่าให้เราไปทำบุญอะไรบ้างไปทำกันเองอย่างเงี้ยนะโอเคจะส่งแล้วนะนี่เป็นขวานสมเด็จองค์ปฐมเหมือนมือท่านเปลี่ยนของมือท่านก็พญานาคเขายอมไงแต่พ่อสุรกายท่านจะไม่ยอมหน่อยต้องขออนุญาตให้องค์ปฐมบังคับให้ออกมาจากร่างก่อนไงแล้วค่อยส่งวิญญาณอีกทีนึงเนาะขวานอาคมเนี่ยนะไล่ออกไปเท่าไหร่เอาไหมไปเท่าเอาลงไปแล้วใจเย็นเดี๋ยวลงไปไปเท่าแล้วนะครับผู้สองข้างโอเคลงแล้วเดี๋ยวเหยียบหัวกันใจเย็นที่ประเทศเขาถือว่าเป็นครูคนนะจะได้ไปช่วยคนอีกเยอะนะวันอย่างนี้ต้องอนุรักษ์ให้อายุสักพันปีดีไหมไปย่านะเดี๋ยวโบ้แล้วนะไปคว้าไปเลยอัดพระธาตุที่ไงอัดพระธาตุกระดูกองค์ปฐมอัดเข้าร่างกายเลยจะอัดลูกแก้วเลยเดี๋ยวขอลูกแก้วท่านจะได้อยากได้ลูกแก้วไงนะดีเป็นมงคลแม่เหยียบไม่เป็นไรแต่ไปเหยียบอย่างนี้ไม่ได้เขามีครูบาอาจารย์ไปเหยียบทะเลทะล่าครับพี่เขาเดี๋ยวเข้าตัวแล้วนะใช่ไหมเราขออนุญาตเป็นไงนั่นตัดกระดูกไปแล้วเนี่ยตั้งแต่หัวจนหลดเท้าเหลือข้างหน้าค่อยๆขับพิษออกไปเกือบจนหมดแล้วเหลืออีกสักเท่านั้นนะนอนพิษก็มันต้องค่อยๆขับไงอันนี้จัดร่างกายแล้วขับพิษไปครับเหลือแค่30%เองใช่ใช่ใช่ไหมเหลือ
30% เดี๋ยวข้างหน้าจะอ่านให้หมดแล้วนี่ทำให้โล่งก่อนนี่พี่เขาเป็นหมอเมืองเขาต้องมีวิชาอยู่แล้วถ้ารักษาอย่างนี้ได้ใช่ไหมตัวพี่ประทีปเขารักษาเองใช่ไหมลองดูเท้าของพี่เห็นอะไรไหมหรือเฉยขัดไงมันขัดลงไหมลงนะพี่ทิพย์ผมเอาเท้าวางไหนที่เห็นอะไรมาปะทินโอ้พูดผิดปะทิพย์เปลี่ยนเป็นปะทินนะเข้ามาพี่น้องพี่ชื่อพี่ปะทินประทินนะถามเป็นไงมาพี่ปะทินเห็นอะไรมารู้สึกไงมีพลังไหมรู้สึกว่ามันแน่นนะมันแน่นมีอะไรอัดเข้าไปไหมสื่อมันก็ได้ลงไหมลงมานะนี่แหละมันเหลือ30%จริงนะอาจารย์ว่ามันหมดที่ไหนวันนี้หมดที่สิใจเย็นเพราะบางทีไปอัดมากไม่ได้ก็ขาดไฟแตกแล้วนะนี่ไม่เกี่ยวว่าเป็นนิ่วไปเลยไม่เกี่ยวนี่หมดแล้วเดี๋ยวก็รู้เรื่องของไงศิลปศาสตรช่วยคนน่ะหาหลวงปู่ทั่วสัก5 นิ้วมาใกล้ๆตัวหน่อยหลวงปู่ทั่วน่ะนะใกล้ๆตัวสัก5นิ้วนะวัดช้างให้5นิ้วแล้วก็ทำไมอาจารย์รู้อ่ะอ้าวปล่อยอยู่นะลูก5นิ้วไงก่อนที่ผมจะมานะฝันให้ลูกทั่วฝันให้ลูกทั่วนี่ผมช่วยแต่ท่านให้ท่านจะมาช่วยเอา5นิ้วสีดำๆไว้ข้างหลังน่ะถูกแล้วสีดำสีดำนะสีทองก็มีสีขาวมีหลายสีเอามาจากรถปัตตานีนะจังหวัดเอาห้านี้มาแล้วเหรอครับมีในรถเอาไว้หลังเลยเพราะว่าตัวเราเหรอไว้เอาไว้อยู่ใกล้ตัวเราบ้านเราใกล้ตัวเราอ๋อครับเวลาจะคือเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะอะไรห้านี้เอาผ้าขาวปูแล้วเราก็นั่งนั่งทับผ้าขาวตัวเราอ่ะแต่หลวงปู่ช่วยก็ไว้ใกล้ๆไว้ใกล้ๆเหมือนโต๊ะเล็กๆใกล้ๆครับจะฝั่งซ้ายก็ได้เพราะว่าหลวงปู่ทวดได้ไหม
องใหญ่ว่าอะไรจะหันหน้าอยู่นะหันหน้าไปทิศเหนือตะวันหรือตะวันออกเท่านั้นหลวงปู่ช่วยหันหน้าทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือได้สามทิศเหนือเหนือกับตะวันออกเหนือกับตะวันออกหรือออกเฉียงเหนือได้ห้ามหันทิศใต้กับทิศตะวันตกหน้าภาพเราต้องจัดอย่างนี้เหนือตะวันออกใต้จะตกอาชีพมันไม่ดีครับครับใต้มันดีไหมนะตกมันดีไหมนะพอมีไว้ละอ่ะนี่หนึ่งจุดแล้วนะพักขาไปหามาปูลองชีวกก็หามาละลองพื้นเวลาทำช่วยเหลือคนนะเวลาพี่ช่วยเหลือคนพี่ทำพักขามาปูลองนั่งพี่หน่อยครับเห็นไหมพี่กระเชิญพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์อะไรทั้งหมดนะฮะแล้วก็ชีวกมีสิทธิ์จับนั่นแหละพอรัตนาเสร็จก็พระสยามที่วัดท่าเกิดก็มาขอของเลยทีนี้พี่ก็ช่วยคนทีนี้พี่ก็ต้องจัดพานที่มีดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ปลอมก็ได้ใช่ไหมใส่ผัดใส่ยึดขันใหญ่ๆก็ได้สีทองทองสีทองจะดีเอาขันใหญ่ๆใช่ไหมดอกไม้ทูบเทียนใช่ไหมอย่างละสามก็ได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เทียนขาวสามทูบสามดอกไม้สามปลอมได้ก็เท่านั้นพอแล้วแล้วพี่ก็ใส่เงินไว้สิบบาทก่อนและให้เขาใส่ค่าครูแล้วแต่เขาส่วนหนึ่งพี่ก็ต้องไปทำให้ครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งพี่ก็คิดเจ้ากรรมในเวรใส่แล้วก็เจ้าที่ที่บ้านด้วยให้ท่านโบทนาเข้าใจไหมนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ทั้งหมดให้ท่านโบทนาพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหมดก็ดีขึ้นก็จะดีขึ้น แล้วก็วันนี้ชุดแก้กรรมที่พี่ได้มาใช่ไหมพี่ก็คาดเอวมันมีเชือกคาดเอวไหมไม่ต้องทอนเลยนะชุดแก้กรรมที่ก็คาดเอวไว้เนี่ยพี่ก็เอาคาดเอวอีกตัวทีนี้ถ้าเกิดเจ้ากรรมในเวรเขาเป็นผู้ผีปีศาจเขามาเขาก็ต้องถอยเขาก็ต้องดีดกลับไปสิใช่ไหมมันก็เสกมาก็เข้าตัวเขาเลยใช่ไหมเหมือนผู้ผีปีศาจมาก็ชุดแก้กรรมจะส่งเขาไปเกิดอีกเป็นเรื่องบุญถูกต้องไหมมันก็ไปเข้าตัวเราครับก็ดีไม่มีอะไรอย่างนี้และมีหมอที่ผมให้ไปพี่ก็ไม่ต้องถอดจะฟักหรอกถ้ามันยังเป็นแค่ไม่ต้องถอดผีก็เห็นแล้วไงจี้ครับส่งให้เขาไม่เกิดดีกว่าใช่ไหมที่ผมมาอาจารย์คือสิ่งนี้แหละที่ว่าทำได้ยังไงไม่ให้พวกวิญญาณเขาคือส่งเราแนวส่งวิญญาณนะเขาจะไม่เดือดร้อนบางคนไล่เดี๋ยวเขาก็กลับมาใหม่ถ้าส่งไปเป็นพรหมเทวดาจะจบไหมของเราทุกชนิดองค์ผสมปลุกเสกด้วยวิชาล้างกรรมของท่านแล้วยันมหาเศรษฐีให้ร่ำรวยเพราะนั้นท่านส่งวิญญาณไปเกิดอย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านไม่ทำร้ายใครท่านช่วยสรรพสัตว์ทั้งหมดถูกต้องไหมไอ้ที่โดนก็เพราะว่าที่ส่งวิญญาณเขาไม่ไปเขาก็ต้องย้อนกลับมาใช่ไหมเหมือนผมเนี่ยผมส่งวิญญาณแล้วพอพญานาคพอสุรกายหรือเสสาไม่ไปอย่างพี่ผมซวยนะมันดื้อนะเขาก็ต้องย้อนเล่นผมใช่ไหมพี่แล้วพี่โล่งไปละตอนเนี้ยโล่งส่งไปหมดเนี่ยก็เหลือแค่อาการเจ็บป่วยภายในที่มันเขาทิ้งพิษเอาไว้เราต้องอัดพลังไปอีกเพื่อรักษาตามสิ่งต่างๆนะเนี่ยขมิ้นชันถ้ามีโอกาสเอาไปกินดูบ้างใช่ไหมขมิ้นชันผมปลูกเสร็จไปแล้วเนี่ยจะรักษาร่างกายใครเท่าไหร่อันนี้200เองอันนี้เอากินอะไรจดออยแล้วไงขมิ้นชันมันดีแต่มันปลูกเสร็จหรือเปล่านี่ปลูกเสกรายแรกของโลกเห็นไหมปลูกเสกเพื่ออะไรจะได้รวยไงจะได้ผอมจะได้ผิวดีถ้าผมกินเนี่ยจับพลังนี่เองนี่รู้พี่เขารู้พี่ปฏิทินจับพลังนี่พี่ลองดูนี่เห็นอะไรมั้งที่ผมปลูกเสกเนี่ยมีร้อยเมตรนะเนี่ยเกิดอ่อนยอนแล้วทานเองไม่ได้ต้องภาคเหนือได้ครับเพราะโอสถเนี่ยท่านส่งมาให้เห็นไหมคือแม่คำป้อเชียงดาวเอิ้มอ่ะเชียงใหม่นั่นแหละอยู่ที่เดียวกันเหรอเนี่ยมันได้ขับลมสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ออกเขาทำแบรนด์คุณมาพันให้ผมต้องมาปลูกนี่คือมินเทนดีแล้วนี่ปลูกเสร็จก็ยังดีอ้าวที่นี่ต้องปลูกเสร็จหมดพระพุทธเจ้าแรกปลูกเสร็จอย่าประสบคุณทุกคนไงไม่จับเลยเห็นอะไรมั้งรู้ละมันถูกกับที่เราเป็นใช่ไหมรู้ละถูกกับที่เป็นไปหลอกเขา
ไม่ได้นะพี่เป็นทีเดียวเขาเป็นหมอหนุ่มด้วยเขาเป็นหมอเมืองแล้วมีทางในใช่ไหมช่วยคนมา15ปีแล้วผมชอบเขาเหม็นเลยเป็นไงเอาข้ามดิข้ามไม่อันนี้เป็นข้ามินทำไมครับอ๋อมินโอ้ยเก่งนี่นี่นี่นายเป็นหนุ่มทาหน้าทาตัวไปเลยเป็นอะไรแล้วต้องผสมปูนแดงหน่อยนะอันนี้เป็นผสมปูนแดงหน่อยนะมาร์กหน้ามาร์กตัวนี่ผมไม่ใช่เครื่องสำอางนี่ผสมปูนแดงนะมันจะขัดผิวขัดอะไรเลยเป็นสิวเป็นอะไรแต้มเลยฝ้าเฟ้อเดี๋ยวลอกออกมาหมดเป็นแค่ปูนเนี่ยเอาไปผสมกับปูนแดงอันนี้แล้วก็น้ำใส่กินเหรอกินกินนะอันนี้กินแต่ถ้าบางคนชอบเสริมสวยเสริมหล่อก็เอาไปเคาะเม็ดแคปซูลออกนะฮะอ้าวลงหน้าหน้าทองไปแล้วลงพุทธคุณไปหมดแล้วทุกทางเลยเป็นความมิ่งชันผสมกันโล่งไหมตัวพี่แฮปปี้นะ 30% อาจารย์บางไม่เหลือแต่สุขภาพเราอย่างเดียวที่เจ้ากรรมนายเวรนะมันตายเพราะพิษเข้าใจไหมเดี๋ยวลงยันมหาเศรษฐีให้ก่อนใช่ไหมให้รวยๆก่อนเดี๋ยวทางหน้าก็มาที่นี่นะมีสิบล้านเหรียญสบายเมื่อวันไหนจะบอกผู้ขายมาใจขึ้นในนั่นมาเลยจะมีส่วนตัวใช่ไหมบอกโวยอ้าวลงยันนะขอมากอดภูมิพันธ์หน่อยกอดเลยนี่กอดนี่พระพุทธเจ้าแรกนะท่านมาปั้นของท่านนะท่านมาปั้นในนิมิตท่านต้องลักษณะนี้แล้วท่านมาเสกท่านเองอ้าวลงหัวกันนะยันมหาเศรษฐีเฮ้ยเนี่ยเอาประหลัดขีดไม้ที่จับลงเลยเดี๋ยวจะรวยแน่รักชิบไหมนี่กอดอยู่ตรงพ่อหมอชีวกุมารพัฒน์นะอาจารย์ที่รู้อยู่แล้วนะยันมหาเศรษฐีเลยพุทธมากุนักโมพุทธายะวิรัติโยทุกโพธยังยังสาวรัตศีวิรัตสาวิรัติอิทิโยพุทธศาสตร์มณีมะมะพุทธศาสตร์สวัสดิ์สัตว์ปิจันนิพพิปาปาหาดีเอาดูเหมือนแล้วอ่านไม่หมดนะดีครับนะตอบเส้นโอ้โหครูบาอาจารย์ลงไหมอ้าวขอบครูให้นะขอบครูไม่เคยขอบครูนะผมจะมาขอบผมมาถมเนี่ยขอบครูให้สมพระพุทธเจ้าขอบให้ครับเราถึงจะเดินใช่ไหมแล้วอันนี้หลวงปู่สวัสดิ์พระสารคูณอาจารย์ผมเนี่ยมรณภาพไปแล้วพระอรหันต์ที่อยุธยาอยู่ท่านหลายปีมาก90กว่าปี100ปีแล้วน่ะมรณภาพท่านเสกให้แล้วเนี่ยให้นะถ้าแกเนี่ยปู่สวัสดิ์วสารภูมิไปตัดลูกแล้วทำเมืองสวัสดิ์ยาไม่อันเดียวเลยข้างในอะไรข้างในอะไรอ่านฝานิดนึงเออพอแล้วใช่ไหมอิทธิฤทธิพุทธะนิมิตตังขอเดชะเดชะขอเดชเดชะขึ้นบนหน้าหน่อยไอ้บอกขึ้นบนหน้านี่นั่งขัดสมาธิเลยซ้ายนิดหนึ่งขึ้นนิดหนึ่งขึ้นเดี๋ยวท่านมาร์กจุดมาให้เดี๋ยวขวาอ่ะยังขวาอ่ะขึ้นนิดเดียวโอ้จบขึ้นขวาขวานิดหนึ่งขวานิดอีกทีเล็กทีพุทธานิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุนิเถิดสัมปติชามิทัสสิโมภูมิมาติมาสเปยขาปะระจิตติภูมิมาจมาติวาอภิลาภาโมตุเมมหาภูมิโยมหาระโมตุเมมุตเตภาโมติพุทธามาอุณาโมพุทธายะวิราชโยโลกุณยามสาวิสีวิสาวิในอิโยมุสามเนียมักมุสัสสวงสัมปติชามิเมมหาหรือสัมปติชามิทัสสิโมภูมิมาติมาสเปยขาปะระจิตติภูมิมาจมาติวาอภิลาภาโมตุเมมหาภูมิโยมหาระโมตุเมมุตเตภาโมติพุทธามาอุณาโมพุทธายะวิราชโยโลกุณยามิสาวิสีวิสาวิในอิโยมุสามเนียมักมุสัสสวงจิตจามิภูมิมาหาดึกสามจิตจามินาสังสิบุพมาจมาติวาสัมปิยะขาปัญญติภูมิมาจมาติวาอภิลาภาภูตุเมมหาปิโยมหาลาภูภูมิเมมิเตภาวติพุทธามาอุณาโมพุทธายะวิริยโยนุโมเนียวิสาวิสีวิสาวิระอิทธิโยพุทธสามัญญามาพุทธสาวกจิตจามิภูมิมาหาดึกอ้าวเดี๋ยวไ
พร้อมแล้ววันที่หัวที่นั่นนะถ่ายผูกกระด้างไว้เลยยังถ่ายกระด้างไว้เลยอ่ะนี่นี่นี่บาดน้ำมนต์นี่เด็กเกี่ยวว่าสะเกดท่านปลูกเสกนาครับแล้วท่านให้น้ำมนต์200ปีในคณะท่านเอามาให้ด้วยนะท่านบอกเอาให้ปากคนคนท่านเป็นอาจารย์ผมท่านมรณภาพแล้วอยู่ว่าสะเกดสมเด็จเกี่ยวสมเด็จพระพุทธเจ้าเกี่ยวนะรู้จักไหมนี่ผมไปเนี่ยไปงานร่วมกันสบายแล้วนะแฮปปี้นะพุทธัสสะ ตถาคตานิโกโฉชายะกา